สวัสดีครับท่านผู้ชม TRN อ่านข่าวยินดีต้อนรับเปิดรายได้คุณตันพาดสกลทีเจ้าของอิชิตันชีวิตพลิกผันหลังเคยได้กำไร 1,000 ล้านต่อปีวันนี้ทีมข่าว TRN TV จะพาทุกท่านมาดูรายได้ของคุณตันเจ้าของอิชิตันหลังเคยได้กำไร 1,000 ล้านบาททับปีบอกเลยว่าพลิกหนักมากเลยทีเดียวเคยมีกำไรต่อปี 1,000 ล้านเหตุผลแรกสุดของความตกต่ำก็คือตลาดชาพร้อมดื่มไม่ได้เติบโตแบบติดจรวดด้วยโปรโมชั่นหวยชาเขียวรวยรายวันเหมือนอย่างในอดีตเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วแต่กลับติดลบอย่างต่อเนื่อง 3-5% ต่อปีและชาพร้อมดื่มก็ถือเป็นรายได้หลักของบริษัทอิชิตันคิดเป็น 90-95% จากรายได้ทั้งหมดที่น่าสนใจคือในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแคมเปญหวยชาเขียวรวยรายวันกลับแป๊กไม่ได้ส่งพลังเหมือนอย่างแต่ก่อนถ้าว่าปัจจุบันเครื่องดื่มชาอิชิตันความนิยมลดลงจากอดีตปี2557ที่ได้กำไรถึง 1,078 ล้านบาทล่าสุด2,562,561ได้กำไรไปเพียง26ล้านบาทเท่านั้นปี2557รายได้รวม 6,208 กำไร 1,078 ล้านบาทปี2558รายได้รวม 6,356 กำไร812ล้านบาทปี59รายได้รวม 5,266 กำไร368ล้านบาทปี60รายได้รวม 5,719 กำไร315ล้านบาทปี61รายได้รวม 3,901 กำไร26ล้านบาทแล้วปี62ล่ะหักกำไรหรือเปล่าเนี่ยอย่างไรก็ตามคุณตันผู้บริหารอิชิตันได้มองว่าตลาดชาเขียวในประเทศไทยค่อนข้างทรงตัวมีการแข่งขันและอุปสรรคมากจึงเริ่มจริงจังกับตลาดในประเทศอินโดนีเซียส่วนในประเทศไทยได้เปิดตัวชาเขียวพร้อมดื่มแบรนด์ใหม่ว้าวก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับข่าวนี้ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งข้างๆให้กำลังใจในการนำเสนอจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก TRN อ่านข่าวนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ